พอดีผมว่าจะถามล็อกเช่าช่วงนะเช่าล็อกนะครับต้องในปี11 12ใช่ไหมครับแถวหอสมุดอ่ะใช่ไหมครับใช่ครับเห็นติดไว้2ล็อกของพี่มีกี่ล็อกครับพี่2ครับ2ล็อกเป็นของอันนี้เป็นของเทศบาลหรือของวัดพี่อันนี้คือเป็นของผมที่เอาจากวัดนั่นโดยตรงนะครับคือขอให้นี่เลยมาครับอ๋อที่เอามาจากวัดโดยตรงแต่ครับพอดีว่าจะให้พี่น้องมาลงแต่แกมีธุระก็เลยว่าปีนี้แกไม่พร้อมครับอ๋อปีนี้แกไม่พร้อมพี่ก็เลยว่าจะให้จะขายต่อใช่ไหมครับแต่ว่าปล่อยให้คนเช่าต่อครับเพราะว่าพี่น้องขอกันว่าปีนี้กำลังจะมาดีลูกแกไม่สบายก็เลยว่าปีหน้าจะค่อยลงครับอ๋อล็อกกันเท่าไหร่พี่ตอนนี้ผมตั้งไว้อยู่25,000ครับล็อกละ25,000ครับผมู้ล็อกละ25,000สองครั้งทั้งสองล็อกเลยเหรอพี่ครับพี่จะเอาล็อกหนึ่งกว่านี้ไงครับก็เดี๋ยวผมกำลังคิดอยู่นึกว่าล็อกละ 5,000 ล็อกละประมาณนี้อันนี้ไม่ได้เพราะว่าปวดจะทำเรื่องนี้มาได้นะไอ้คือความหมายนี่ผมพูดตรงๆคือเอากับกรรมการมันมาเต็มที่แล้วครับแต่เราได้โฉนดของเรามาครับเป็นปีนี้นะแต่ว่าต้องได้ทุนคืนไงครับอย่างน้อยต้องได้ทุนคืนแสดงว่าพี่ก็เช่ามาแพงใช่ไหมครับเยอะครับตอนนี้ปวดจะได้ตอนนี้มามันเพราะว่าเปลี่ยนถ่ายกรรมการชุดใหม่ด้วยนะครับพอดีเป็นยายที่รู้จักกันเป็นพี่น้องกันนี่แหละก็เลยว่าต้องขอต่างขอแกนั่นแหละผมพูดตรงๆเลยผมรับกับแกมาห้องละ20,000อันนี้ครับแต่ว่ามันถ้าแกว่าจะให้ถูกแต่ว่ามันไม่ได้โฉนดไงไม่ได้แก้เอกสารเป็นสิทธิ์ของเราเลยอ๋อแต่ก็ยังเป็นสิทธิ์ของผู้พี่เหมือนเดิมเนาะครับแต่เป็นสิทธิ์ของเจ้าเดิมอยู่แต่ว่าถ้าเป็นจริงถ้าแบบนี้เดี๋ยวจะผมไปคุยกับแฟนว่าถ้าเอาราคาที่เราคุยกันเอาราคาที่ว่าผมมาออกมาปีนี้ก่อนแล้วปีหน้าที่ไม่ว่ากันใหม่นะครับแกผมได้กลับไปวันนี้มาซื้อของอยู่นี่ก่อนแล้วก็ไปคุยกับแฟนว่าถ้าว่าโอเคให้พี่ลงก่อนได้ไงเดี๋ยวผมจะโทรกลับครับ